ขอบคุณนะครับ72ท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผมนะครับพาชมบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับผมนี่คือตะวันนานะครับด้านล่างเป็นตะวันนานะครับผมด้านหน้าเป็นตะวันนานะครับครับขอบคุณนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53นะครับด้านล่างเป็นตะวันนานะครับนะครับผมของขายเต็มเลยนะครับของขายเต็มเลยนะครับผมด้านนู้นก็จะเป็นเดอะมอลล์นะครับกับเดอะมอลล์เอ็มไลฟ์สโตร์นะครับผมนะครับไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วนะครับพาเดินต่อไปนะครับผมอันนี้อยู่บนสกายวอล์กนะครับอันนี้จะมุ่งตรงไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับผมเดินสบายนะครับด้านล่างก็จะเป็นสะพานถนนวิ่งนะครับด้านบนก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วนะครับผมถนนค่อนข้างโล่งครับผมขับชมไปเรื่อยๆนะครับพาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีป้ายบอกนะครับทางเข้านะครับสกายวอล์กเปิดใช้เฉพาะตี5ถึง3ทุ่มครึ่งครับผมด้านขวามือก็จะเป็นแมคโครนะครับผมแมคโครบางกะปินะครับผมพาเพื่อนๆเดินลัดไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับคือนู่นคือตึกโดมอลนะครับนี่คือแมคโครนะครับผมให้ชมบรรยากาศนะครับเพื่อนๆนะครับ250ท่านนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมชั้นบนนะครับของสกายวอล์กจุดนี้นะครับที่เชื่อมต่อมาจากหน้าเดอะมอลล์นะครับขึ้นไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับผมครับสูง10กว่าชั้นแน่นอนนะครับผมนะครับผมครับซ้ายมือก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเพื่อนๆครับสถานีบางกะปินะครับเรียกว่าสถานีบางกะปินะครับผมครับครับเรียกว่าสะดวกสบายแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมครับขึ้นรถไฟฟ้าไปลงจุดไหนนะครับก็มาซื้อตั๋วนะครับเดินทางได้ที่นี่นะครับเพื่อนๆครับผมครับผมนี่ครับให้เห็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเพื่อนๆครับรถไม่ติดนะครับรถไม่ติดนะครับวิ่งข้างบนข้างล่างนะครับวิ่งกันสบายๆนะครับถนนลาดพร้าวช่วงนี้นะครับผมช่วง 18:00 น.นะครับปกติจะติดมากเลยนะครับพอดีเขาทำรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเสร็จนะครับแล้วก็ทำสะพานนะครับสะพานรถข้ามเสร็จนะครับผมก็สะดวกสบายนะครับสำหรับนักเดินทางนะครับผมนี่ครับวิวสวยๆครับเพื่อนๆครับเปลี่ยนไปมากเลยนะครับคุณนูนนะครับคุณนูนครับเปลี่ยนไปเยอะเลยครับถ้าใครที่นานๆมาทีก็จะจำไม่ได้เลยครับจำไม่ได้เลย เหมือนเราไปสถานที่บางสถานที่นะครับบางสี่แยกนะครับก็จะจำไม่ได้นะครับเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะครับผมนะครับที่เห็นไกลๆตึกสูงๆนอกก็จะเป็นคอนโดนะครับสูง40กว่าชั้นที่กำลังสร้างอยู่นะครับที่มีโครงเหล็กนะครับนะครับที่สูงที่สุดที่มืดๆนั่นก็จะเป็นคอนโดนะครับสมัยก่อนจะเป็นห้างนะครับสมัยก่อนจะเป็นห้างนะครับนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นคอนโดไปแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับ